Train in UK วันนี้นะคะคัตตี้จะพาเพื่อนออกไปเที่ยวนอกเมืองค่ะที่ Cotswold ค่ะไปกันฮัลโหล good morning ค่ะทุกคนจะทักทายกันไปมาแบบเซมิเมคอัพตลอดนะคะช่วงนี้ค่ะมีลูกมาด้วยนะคะทำอะไรไม่ค่อยทันค่ะช่วง EP หลังๆนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นคุกกิ้งค่ะทุกคนเพราะว่าเริ่มหมดแพชชั่นในการทำอาหารนะคะก็จะฝากท้องไว้กับพิกาชิกนะคะเป็นอาหารไทยที่เขาแบบ delivery เฮ้ยเลิศมากใครจะไปจดชื่อร้านไว้จะทานเบรคฟาสต์นะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็ราดหน้าค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาดูความเลียวค่ะทุกคนของภาพสวยๆใน IG แต่ทะแดนเก้าอี้ก็คือตากชุดกินข้าวน้องลีโออยู่นะคะแบบบางอันแบบมันมีการแบบน้องแหวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยต้องรีบซักนะคะประตูห้อยชุดนอนเป็นต้นค่ะของเล่นลีโอที่คุณพ่อสั่งมานะคะจากเว็บของ Fisher Price นะคะสปอยลูกมากแล้วก็อุปกรณ์ลีโอต่างๆนะคะทั้งแบบสำลีเอ่ยอะไรเอ่ยของเล่นนะคะถึงบอกว่ามีลูกเนี่ยอวสานบ้านสวยขนาดมาแค่โรงแรมแป๊บเดียวโรงแรมยังไม่สวยเลยฝีมือโอ้ใช่ไหมดูลิฟวิ่งรูมของเราตอนนี้ใช่แดนเต็มไปด้วยของคือพี่ดาร์ฟเนี่ยเอฟของตลอดเวลาขนาดมาที่เนี่ยก็ยังเอฟของแบบซูเปอร์มาส่งทุกวันอเมซอนมาส่งทุกวันบูทมาส่งทุกวันนะคะบูทนี่ก็คือมียาทุกแขนงนะคะเพราะว่าพี่ดาร์ฟก็จะคอนเซิร์นว่าเฮ้ยจะมีใครป่วยเจ็บคออะไรไหมคือแค่แบบคนนึงปวดเจ็บคออย่างเงี้ยก็คือมาแล้วที่แบบพ่นฆ่าเชื้อคอแล้วก็เราตรวจโควิดกันทุกวันมีโฟเฟล็กซ์ด้วยแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะขนมาจากไทยเยอะแล้วซื้อเพิ่มอีกเพราะเขาบอกยี่ห้อนี้ใช้ดีค่ะใครเป็นนักเอฟนะคะอยากให้มาเจอแฟนคัตตี้นะคะอยากรู้ว่าใครจะเอฟชนะอันนี้คือแบบทริปแบบห้องแฉตัวเองอ่ะนี่คือของลีโออยู่ปักอินตรงนี้นะคะนี่คือแบบรองเท้าหน้าห้องการวางชุดเตรียมรีดใดๆแล้วก็นี่ค่ะพี่ไดฟ์นะคะไปสั่งแฮร์ลอตมาอีกนะคะผ้าเช็ดตัวผมเช็ดเท้าเอาไว้ไปบ้านใหม่น้องลีโอค่ะคือของก็คือแบบแล้วก็ไปลองผ้าอ้อมสำเร็จรูปของต่างประเทศตรงนี้ก็คือกองชุดหนาวน้องลีโอนะคะหลายสิ่งจริงเกอร์เบลมาก first thing first นะคะก็ตรวจรอดไปอีกวันค่ะแคทเธอรีนห้อยพระอะไรเนี่ยเดี๋ยวเฝ้าลีโอให้คุณตาไปเคลียร์ธุระส่วนตัวก่อนนะคะทุกคนต้องผัดเวรกันดูแลลีๆค่ะบอกเลยว่าทุกวันนี้นะคะคัตตี้ตื่นตีสามทุกวันเพราะเจ้าเด็กคนนี้ตื่นมาชวนเล่นคือไม่ได้นอนเลยดูพูดอยู่แบ็คกราวก็คือตากผ้าเช็ดตัวอยู่ไม่เคยแฮปเพนเกิดเหตุการณ์อยู่ในชีวิตมาก่อนใช่ไหมโอ้ตอนนี้แม่ก็ต้องมาเล่นกับโอ้ให้คุณตาไปทำธุระส่วนตัวโอ้ต้องโตขึ้นถ้าแม่มีน้องโอ้ช่วยแม่เลี้ยงน้องได้ไหมได้อยากไปเที่ยวตลอดเวลาให้แม่พักผ่อนได้ยินคำว่าเที่ยวเนี่ยอยากออกแม่อ่านนิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่สิงโตสีเหลืองพี่แรดเขาแก้มสีชมพูลีโอดูสิเลือกเลยเอาตัวไหนอยากเหมือนพี่แรดรักลีโอสำหรับวันนี้นะคะออกเดินทางอ้อรักคาซีกองโชควันนี้ต้องมีคนจับมือเรื่องประกอบออกนอกเมืองแล้วโอ้ครับอดทนหน่อยนะนั่งคาซีน่ะนะคะเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวนี้รู้เรื่องเริ่มบ่นแล้วเวลาให้นั่งนานๆตอนนี้นะคะก็มาแวะที่เขาเรียกอะไรอ่ะจุดพักรถนะคะเหมือนที่บ้านเราก็มอเตอร์เวย์อะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำจะบอกว่าห้องน้ำสาธารณะที่อังกฤษเฮ้ยสะอาดอ่ะทุกคนนี่มีขายคริสปี้ครีมมีสตาร์บัคตรงนั้นนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโดมที่มีเคมซีมีนู่นมีนั่นข้างในค่ะมีพิซซ่าด้วยนะคะอากาศดีมากๆเลยมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยค่ะก็แวะครึ่งทางที่จุดเบรกนี่คือข้างในนะคะอ
มีที่จอดชาร์จรถเทสลาเต็มไปหมดเลยครับระหว่างทางก็จะผ่านเมืองออกฟอร์ดด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะแวะลงมาเที่ยวที่ออกฟอร์ดก็ได้ถ้าอยากจะมาเที่ยวนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัวนะคะก็ต้องนั่งรถไฟที่เป็นรถไฟบนดินเพราะว่ารถไฟใต้ดินนะคะเขาจะสิ้นสุดแค่ตรงฮีโทรแอร์พอร์ตนะคะหรือว่านั่งรถบัสก็มาได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะความสะดวกอาจจะน้อยกว่าการที่แบบเช่าเป็นรถส่วนตัวเพราะว่าเวลาเราจะแบบพ็อปไปเมืองนั้นเมืองนี้หรือจะแบบไปซอกแซกตามจุดต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบก็จะมีแท็กซี่โลโก้ให้ใช้บริการได้อยู่นะคะแต่ว่าก็อาจจะหาได้ไม่ง่ายเท่าเวลาอยู่ในตัวเมืองแล้วนะคะ Broughton on the Water ค่ะทุกคนที่นี่นะคะก็จะเป็นวิลเลจเล็กๆนะคะแต่ก็ดูใหญ่เหมือนกันนะอยู่ที่ Coachwell นะคะที่เรามาค่ะมาวันเสาร์นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างแอบเยอะแต่ว่าถ้าเกิดมาช่วงบ่ายนะจะเยอะกว่านี้อีกล่าสุด MVP มากนะคะอุ้มลูกไปแล้วก็ถ่ายวล็อกไปด้วยในมือเดียวตอนนี้ก็รอคุณพ่อคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำกันอยู่ลีโอเห็นไหมใครเนี่ยซึ่งที่นี่นะคะเขาจะเป็นบ้านที่ทำด้วยสโตนทั้งหมดเป็นสโตนเฮาส์ทุกคนถูกสร้างด้วยหินทั้งหมดเลยนะคะก็น่าจะเป็นแบบเป็นบ้านที่ถูกสร้างมานานค่ะก็คือมีความน่ารักมากๆเลยนะคะหมู่บ้านนี้ตรงนี้นะคะก็จะมีอนุสาวรีย์บางอย่างอยู่คู่ตาคุณยายแล้วก็นะคะเขากำลังทำคอนเทนต์กันอยู่เดี๋ยวเราก็จะแยกกันเดินค่ะเขาจะมีแบบร้านอาหารน่ารักน่ารักเยอะมากนะคะแล้วก็มีพวกแบบร้านอัพเดทนี่น้องหมาน้องหมาคุณภาพชีวิตดีมากนะคะก็เลยลองเดินเข้ามาเดินเข้าไปว่ามีอะไรบ้างคือซิกเนเจอร์ของเขาก็จะคือแบบมีเหมือนแบบทานน้ำแล้วก็มีแบบน้องเป็ดดูนี่นะแล้วก็มีต้นไม้แล้วตอนนี้คือที่สวยคือใบไม้เปลี่ยนสีค่ะทุกคนอันนี้เมืองคุณเมืองน่ารักมากเป็นไงคุณกับการมาครั้งแรกรู้สึกยังไงกับเมืองนี้ค่ะเป็นเมืองตมุตมิเตี้ยเตี้ยเคยมาที่นี่ประมาณ3รอบนะคะเคยมาตอนไหนเรียนแล้วก็เคยมาตอนที่คุณพ่อคุณแม่พี่ชายมารับปริญญานะคะก็เหมือนเป็นเหมือนที่ยอดฮิตของคนมาเที่ยวอังกฤษถ้าแบบนอกจากไปลอนดอนเขาก็จะต้องมานอกเมืองก็คือจะมาแถวนี้แหละ